เกษตรกรในตำบลกุดกว้างอภอหนองเรือจัังหวดขอนแก่นให้ข้อมูลกับนายธีรัตบางเพชรผู้อานวยการปปชจังหวัดขอนแกน่กน,กรรน,แกนซึ่งเข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างสถานีสุบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านนดูใช้งบประมาณ25ล้านบาทมีการก่อสร้างตั้งแต่ปี2562ค่ะแต่ว่าต่อมาปี2563โครงการชลประทานขอนแก่นสำนักงานชลประทานที่6ส่งมอบให้กับเทศบาลตำบลกุดกว้างเพื่อบริหารจัดการ แต่ว่าปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ทั้งที่ประสบปัญหาภัยแง้งโดยทางเทศบาลชี้แจงว่ามีผู้ขอใช้น้ำแค่3รายและเมื่อไปเดินเครื่องสูบน้ำสูบได้เพียงแค่3ชั่วโมงค่ะกลับพบว่าในสูบเพียงระยะเวลาสั้นๆมีค่าไฟสูงถึงเกือบ1 0 0 0 0บาทจึงได้หยุดสูบน้ำก่อนเพื่อทำการแก้ไขและทำให้เกิดความคุ้มค่า ล่าสุดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชลประทานว่าจะนำหมอปแปลงไฟฟ้าเครื่องใหม่ขนาด500กิโลโวลต์แอมป์หรือ kva มาติดตั้งแทนตัวเก่าซึ่งมีขนาดเพียง250 kva กิโลโวลต์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นกำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่เครื่องผลิตไฟฟ้าสามารถจะผลิตออกมาได้ซึ่งทางเทศบาลระบ,บุว่าหมอปแปลงตัวเก่ากำลังไฟมันน้อยเกินไปค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าไฟแพง จากการตรวจสอบเบื้องต้นของปอปชพบพิรุษในขั้นตอนการทำา t r r หรือว่าการร่างขอบเขตงานด้วยนะคะเพราะว่า TOR จะใช้เป็นข้อกำหนดเงื่อนไขาการเสนอราคาที่กำหนดสเปคมอบแปลงไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำที่ขนาด250 kva ขณะที่เครื่องสูบน้ำขนาดเดียวกันของสถานีสูบน้ำที่เทศบาลตำบลกุดกว้าง แล้วก็ดูแลอยู่กลับใช้หม้อแปลงขนาด400 kva จึงต้องตรวจสอบเอกสารทั้งเรื่องของสเปคและราคารวมทั้งเรียกเจ้าหน้าที่ชุดประธานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลค่ะน <c oughs> อกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังชี้ให้เห็นนะคะว่าขั้นตอนของการทําประชาคมรับฟังความเห็น <c oughs> เพื่อจะขอทําโครงการอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่ตามความเป็นจริงว่าครบถ้วนหรือเปล่าเสียงที่จะเป็นโครงสร้างที่สร้างแล้วก็ทิ้งใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าชาวบ้านต้องการให้ทางปปชเข้าตรวจสอบค่ะ ว่าการก่อสร้างสถานีสูบน้ําได้ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลาน้ําหรือไม่เพราะว่าข้อมูลภาคประชาชนในหลายจังหวัดภาคอีสานได้มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการที่มีปัญหาลักษณะนี้ที่มักจะมีการเร่งรัดทำโครงการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งภายหลังก็พบปัญหาทุจริต